สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันที่ที่จริงมันเป็นคลิปของวันที่14นะครับแต่ว่าผมอัดคลิปตอนช่วงตีหนึ่งนั่นเองนะครับมันเลยเป็นของวันที่15นะฮะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ผมเนี่ยได้มาทำการอัดคลิปช้ามากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยงานเยอะมากนะครับแบบเยอะแบบล้นมือเลยนะฮะทำแทบไม่ทันนะครับก็เนื่องจากว่าส่วนตัวด้วยเนาะผมเป็นคนที่ชอบทำงานนะครับแล้วมันก็งานเยอะนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาในการอัดคลิปนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะก็มีแล้วนะครับก็คืออัดคลิปช่วงดึกนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้นะครับในช่วงของวันที่14นะครับไม่ใช่15นะครับ ว่าผมเนี่ยสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยโอเคครับผมเพื่อนๆกดเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมสามารถทำเงินนะครับในวันที่14นี้ได้เงินไปจำนวนกี่บาทกันนะครับก็นี่เลยนะครับโอเคนี่นะครับก็เป็นกราฟนะครับของวันที่14นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่ผมมาอัดคลิปช่วงดึกๆแบบนี้นะครับมันกลายเป็นกราฟของวันที่15แล้วเฉยเลยนะเพราะว่ามันเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนาะมันก็เลยอัปเดตเวลานะครับเป็นของวันที่15นะฮะแต่ว่าสำหรับกราฟเนี่ยเรามาดูของวันที่14นะครับก็คือ1วันที่ผ่านมาของผมนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะก็คือ$36นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยดูสักนิดนึงนะครับว่าเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับ$36นี้เนี่ยมันจะเท่ากับจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับก็ตอนนี้นะครับ$1นะครับมันจะเท่ากับ32.21 บาทนะครับก็ค่าเงินมันจะขึ้นๆลงๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาแปลงค่าเงินหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับที่อยู่ในคลิปนะฮะก็$36นะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ36นะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมทำได้นะครับในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับก็คือ1,150 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือการทำเงินจากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องทำการแพ็คสินค้าแล้วก็ไปส่งสินค้านะครับไม่ต้องเดินทางไปอบรมให้เสียเวลาเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะเราเนี่ยสามารถทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้แบบ 100% เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงสงสัยแล้วนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้ยังไงนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับยูล่าสักนิดหนึ่งนะครับยูล่านะครับเขาก็คือ CPA Affiliate Program นะครับซึ่ง CPA นี้นะครับย่อมาจากคำว่า Cost Per Action นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับก็คือเราจะได้รับรายได้นะครับทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับผ่านลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เรานะครับสมัครยูล่าเข้ามานะครับการสมัครเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับ1ก็คือสมัครฟรีนะครับ2ก็คือสมัครแบบ VIP นะครับซึ่งการที่เราจะสมัครแบบ VIP ได้นะครับเราจะต้องทำการสมัครแบบฟรีเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการอัปเกรดตัวเองนะครับเป็น VIP นะครับซึ่งจะใช้เงินลงทุนอยู่ราวๆ $70นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่เกิน2,300 บาทหลังจากที่เราอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้มานะครับนี่เลยนะฮะซึ่งลิงก์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับเวลาเราเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับแล้วก็มีคนคลิกเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับแล้วเขานะครับได้ทำการกรอกชื่อกรอกอีเมลนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Create อยู่ให้เขาตรงนี้นะครับแล้วเขาจะได้รับอีเมล1ฉบับนะครับเมื่อเขาทำการกดยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบแบบฟรีเราจะได้รับ$2-4นะครับต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าคนที่สมัครเข้ามาฟรีๆนะครับเราจะได้รับ $2-4ต่อ1คนที่สมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินนะครับที่ผมได้รับนะครับจากการที่มีคนสมัครฟรีเข้ามานะครับผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับสองดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินนะครับที่ผมได้รับจากการที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเท่านั้นนะฮะก็จะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเยอะเลยนะครับนี่แหละครับก็คือการทำเงินกับยูล่านะครับเพียงแค่เราสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็น VIP นะครับเสร็จแล้วเราจะได้รับลิงก์แบบนี้มานะครับแล้วก็ลิงก์แบบนี้ออกไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเวลามีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับ$2-4นะครับทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีๆเลยนะครับเขาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเขากรอกชื่อกรอกอีเมลนะครับแล้วก็กด create อยู่ให้เขานะครับจากแบบฟอร์มนี้นะฮะนี่เลยนะครับกรอกชื่อกรอกอีเมลนะครับแล้วก็กด create อยู่ให้เขาเสร็จแล้วก็ไปยืนยันอีเมลนะครับตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับ $2-4ต่อ1คนที่ทำการสมัครฟรีแล้วนั่นเองนะครับ
่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับผมสามารถทำเงินจากยูร่าได้ทั้งหมดนะครับ36ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ 1,150 บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ